สวัสดีครับเปิดอาติดนะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้ววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรับไอตัวมีดแกะโฟมให้มันคมๆจะได้ใช้งานได้ดีๆแบบรับแบบง่ายๆเพราะว่าปกติใช้พวกหินรับมีดซึ่งมันค่อนข้างยากแล้วก็ช้าแล้วก็มันต้องใช้ทักษะพิเศษบางอย่างในการรับมีดเหมือนพวกพ่อครัวอะไรพวกนี้อันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีรับแบบง่ายๆให้ดูแล้วกันยังไงก็ก่อนเริ่มก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดตามติด Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์อย่างแรกคือสว่านสว่านเล็กๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องใหญ่หรอกจะได้จับถือถนัดหน่อยแล้วก็อย่างที่2ก็ไอ้นี่มันเป็นอุปกรณ์รับเมตรซื้อได้จากร้านทุกอย่าง60แต่เดี๋ยวจะมาทำอะไรต่อเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็มีดที่มันทื่อๆตัดเฉียงไม่ค่อยเข้าแล้วเข้านิดหน่อยแต่ว่าไม่ดีเท่าที่ควรเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยอย่างแรกคือเอาเนี้ยไอ้ที่รับมีดอเนกประสงค์จากร้านทุกอย่าง60มาแล้วก็ดึงไอ้นี้ออกคือมันจะเป็นล้อหินขัดอยู่อะเอาออกมาแกะยากคนนี่ก็ทีนี้ก็ได้แล้วเป็นลักษณะล้อหินขัดแล้วทีนี้ก็มาต่อสว่านเอาไว้เนี่ยช่วงแกนมันเนี่ยใส่เข้าไปในสว่านแล้วก็หมุนให้แน่นเสียบปลั๊กกันหลังจากนั้นก็มาเลยมีดดูนี่ก่อนเฉือนแล้วก็จะเข้าแล้วเข้าแต่มันนิดยังเทื่ออยู่แล้วทีนี้มาดูทำยังไงต่อเอามีดแล้วก็กดสว่านแค่นี้เองง่ายๆโอ้เอานิ้วรูปๆไปนี่รู้สึกได้เลยรู้สึกถึงความคมแล้วก็ลองเฉือนดูโอ้คมเปี๊ยะเอาน้ำฉีดเต็มนี่มันหน่อยร้อยโอ้รู้สึกถึงความคมจริงๆลองมาเฉือนโอ้คมเปิดคมเปี้ยเรียบร้อยก็เป็นอันจบวิธีรับมีดแกะโฟมอย่างง่ายๆยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดทันที Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับที่นี่ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ